สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อรถยนต์มีเรี่ยวแรงมากยิ่งขึ้นการหยุดยั้งด้วยระบบห้ามล้อแบบธรรมดาแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับการลดความเร็วเมื่อทำการห่อมาอย่างเต็มเหนี่ยวในปัจจุบันวัสดุพวกคาร์บอนเซรามิกที่ใช้ทำจานเบรกและคาลิเปอร์เบรกอลูมิเนียมอลลอยแบบ6กระบอกสู่เริ่มเข้ามาแพร่หลายในวงการรถแรงมากยิ่งขึ้นคาร์บอนเซรามิกถูกนำมาใช้ในระบบเบรกหรือระบบห้ามล้อครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1972โดยถูกบรรจุอยู่ในระบบห้ามล้อของเครื่องบินโดยสารแบบวิกเกอร์ VC10 จานดิสเบรกชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทดันล็อปหลังจากนั้นก็ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้งานเป็นระบบห้ามล้อของเครื่องบินโดยสารความเร็วสูงแบบคองคอร์ดซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียง2เท่าที่มีความเร็วในการล่อนลงจอดสูงมากกว่าเครื่องบินโดยสารแบบปกติทั่วไปจากประสิทธิภาพในด้านความทนทานต่อสภาวะต่างๆในการเบรกที่ความเร็วสูงโดยสามารถดูดซับแรงเบรกได้มากกว่าเบรกแบบปกติถึง2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับจานดิสเบรกแบบเหล็กหล่อแถมยังมีพลังในการหยุดยั้งมากกว่าจานแบบเหล็กถึง4เท่าด้วยน้ำหนักที่เบากว่าจานเหล็กหล่อทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบรองรับหรือช่วงล่างดีขึ้นเมื่อน้ำหนักกดทับที่ล้อลดลงการพัฒนาระบบเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกเกิดขึ้นจากแนวคิดในการนำเอาเส้นใยคาร์บอนเสริมยึดเข้ากับโครงสร้างคาร์บอนกรรมวิธีในการผลิตมีความแตกต่างจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้ขึ้นรูปตัวถังหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องการลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแกร่งในจานเบรกคาร์บอนเซรามิกจะประกอบไปด้วยเส้นใยซึ่งเป็นส่วนผสมของเรซินกับแป้งเสริมด้วยเส้นใยคาร์บอนข้อดีของคาร์บอนก็คือความทนทานและความแข็งแกร่งต้นทุนการผลิตที่สูงริบลิ่วมากกว่าการผลิตระบบเบรกแบบธรรมดาทำให้เบรกแบบคาร์บอนเซรามิกแพร่หลายเฉพาะในรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์รวมถึงรถที่มีแรงม้าสูงเกินกว่า400ตัวเช่น BMW M3 หรือ M4 ที่มีระบบเบรกแบบนี้เป็นออปชันเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการประสิทธิภาพของการหยุดในระดับสูงสุดปีคริสตศักราช1988วิศวกรอังกฤษได้นำเอากระบวนการเชิงโครงสร้างของคาร์บอนเซรามิกมาใช้ในโครงรถไฟความเร็วสูง TGV ของฝรั่งเศสระบบเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกสามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมากขณะใช้เบรกได้เป็นอย่างดีโดยสามารถรองรับได้ที่อุณหภูมิสูงถึง600องศาเซลเซียสคาร์บอนเซรามิกที่นำมาปรับใช้โดยขึ้นรูปเป็นจานดิสเบรกนั้นถูกนำไปใช้ในวงการมอเตอร์สปอร์ตจนแพร่หลายมาถึงรถยนต์ที่มีพละกำลังมากๆเช่นรถซูเปอร์คาร์ที่ต้องการพลังในการหยุดยั้งมากกว่ารถยนต์ทั่วๆไปตัวจานดิสที่ผลิตขึ้นจากคาร์บอนเซรามิกนับเป็นวัสดุในระบบเบรกที่มีความแข็งแรงสูงสุดแถมยังมีน้ำหนักที่เบามากกว่าจานเบรกแบบเหล็กหล่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจานดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกนั้นจะเบากว่าจานเหล็กถึง 45% ความสามารถในการทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมากขณะผู้ขับใช้เบรกอย่างต่อเนื่องทำให้ระบบห้ามล้อแบบนี้เริ่มได้รับความนิยมไปทั่วดิสเบรกแบบเซรามิกมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันผู้ขับสามารถใช้เบรกได้อย่างต่อเนื่องแบบยิ่งร้อนยิ่งดีโดยระบบเบรกแบบคาร์บอนไม่สู้เท้าและไม่มีอาการเบรกเฟดแต่อย่างใดทั้งสิ้นให้สัมผัสของการเบรกเพื่อควบคุมทิศทางได้ดีกว่าเบรกชนิดอื่นด้วยน้ำหนักใต้สปริงที่ลดลงความคงทนถาวรเมื่อนำมาปรับใช้ในรถถนนที่มีแรงม้าสูงลิฟต์สามารถใช้งานบนถนนได้ดีพอๆกับในสนามแข่งโดยแทบไม่มีการสึกหรอทางกลไกแถมยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าจานเหล็กหลายเท่าตัวสำหรับรถสปอร์ตครั้งแรกที่นำระบบห้ามล้อแบบนี้มาใช้งานเป็นครั้งแรกก็คือ Porsche 911 GT2 รุ่นปีคริสตศักราช2002หลังจากนั้นด้วยประสิทธิภาพอันโดดเด่นทำให้เบรกแบบคาร์บอนเซรามิกแพร่ระบาดไปทั่วโดยมีทั้งแบบออปชันเสริมที่เจ้าของรถต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อทำการติดตั้งหรือแบบติดตั้งมาให้เสร็จเรียบร้อยจากโรงงานความสามารถของเบรกชนิดนี้ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งยกตัวอย่างเช่นรถสปอร์ตของจากัวร์รุ่น F-Type R Coupeน้ำหนัก 1,650 กิโลกรัมที่ต้องพึ่งพาระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกจากพละกำลังที่มากถึง542แรงม้าจานเบรกและผ้าเบรกชุดเดียวสามารถนำเจ้าเสือกระโดดจากัวร์ F-Type R Coupe ลงทำการแข่งขันแบบ Endurance 24ชั่วโมงซึ่งรถแข่งจะต้องวิ่งไกลกว่าถึง 3,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยชุดเบรกเพียงแค่ชุดเดียวและไม่ต้องการการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนตลอดระยะทางของการแข่งขันอีกด้วยปัจจุบันค่ายรถสปอร์ตชั้นนำระดับโลกได้นำเอาระบบเบรกชนิดนี้มาใช้งานโดยติดตั้งมาให้จากโรงงานไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเพื่อติดตั้งในภายหลัง
ช่น Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Mercedes-Benz, McLaren เป็นต้นครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ